นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของผู้ว่ากทม.จำนวนหลายข้อความอาทิเวลาหาเสียงสรรหานโยบายมาหลอกคนกรุงให้เพ้อฝันแต่เวลามาเป็นผู้ว่าจริงๆมักอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดคืนนี้ฝนตกน้ำท่วมหลายจุดชิวๆใช่ไหมกทม.มีพนักงานกวาดถนน 1,771 คนแต่ฝนตกหนักน้ำท่วมทีไรผู้ว่ามักอ้างขยะอุดตันท่อเสมอแสดงว่าพนักงานไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือเป็นข้ออ้างชัดชาติเตรียมจัดงานกรุงเทพมาราธอนในขณะที่น้ำยังท่วมในหลายตรอกซอกซอยมานานหลายวันให้ตายสิโรบินเขาจัดลำดับความสำคัญเป็นไหมทั้งนี้การโพสต์เฟซบุ๊กของนายศรีสุวรรณมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตรวจติดตามสถานการณ์หลังจากที่ค่ำวันนี้ฝนตกหนักทั่วกรุงเทพต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเฉพาะในโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่เขตประเวศ144มิลลิเมตรรองลงมาที่เขตพระโขนง120มิลลิเมตรและเขตบางนา100มิลลิเมตรทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยสภาพในตอนเช้าถนนสายหลักแห้งเป็นปกติแล้วบางจุดในซอยที่มีระดับน้ำต่ำยังมีน้ำค้างอยู่บนผิวจราจรบ้างเล็กน้อยแต่พบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้น้ำระบายได้ยากคือขยะถุงพลาสติกต่างๆไหลมาอุดตันทางลงของช่องระบายน้ำบริเวณท่อระบายน้ำทำให้น้ำเอ่อล้นและท่วมบนถนนบ้านเรือนและร้านค้าซึ่งพนักงานกวาดให้ข้อมูลว่ามีปัญหานี้เกือบทุกจุดจึงต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำก่อนและขณะฝนตกแต่ก็ยังมีขยะที่ไหลมาจากที่อื่นซึ่งหลังน้ำลดจะพบเห็นขยะถุงพลาสติกต่างๆอยู่เกลื่อนถนนฟุตบาทและบริเวณฝาท่อระบายน้ำช่วยกันนะพวกเราอย่าทิ้งขยะไม่ถูกที่ช่วยดูแลขยะหน้าบ้านอย่าให้เกลื่อนกลาดอย่าลืมว่าแค่ถุงพลาสติกใบเดียวของเราก็อาจทำให้น้ำท่วมได้ผู้ว่ากทม.กล่าวพี่กวาดเป็นไงบ้างกวาดได้กี่โมงเนี่ยโอ้โหนี่ดูสาเหตุของน้ำท่วมเห็นแล้วนี่นะเนี่ยนะมันทำให้น้ำลงช้านะจ้าเออเนี่ยโอ้แค่นี้เองนะที่สุดก็ทำให้น้ำเนี่ยลงไม่ได้จ้าถูกไหมพี่ออกกี่โมงไปเนี่ยเนี่ยแค่นี้นะโอ้โหเนี่ยนี่รองเท้าใครเนี่ยฮะรองเท้าใครมีรองเท้าอยู่ด้วยโอ้โหมาไงวะเนี่ยแล้วหรือเดินแล้วรองเท้าหลุดแล้วมีอย่างนี้ทุกท่อเลยไหมทุกฝาเลยไหมน่าจะทุกฝาเนี่ยมันก็ติดอย่างนี้แหละนะเออถ้าน้ำท่วมเนี่ยถ้ามีเสาปีนี้โอ้ยเยอะเลยใช่ไหมนี่มันจุยังเนี่ยมันจุแล้วค่ะยี่กี่ปีเกษียณเนี่ยสิบกว่าปีสบายเดี๋ยวลองถ่ายด้วยกันหน่อยนะอันนั้นผู้ชายเลยประตูยังโอเคสบายดีนะกวาดถึงไหนเนี่ยทั้งเส้นเลยมาช่วยฮะแฟนเหรออ้าวแต่ไม่ได้เงินเขาเก็บส่วนค่ะโอ้โหเขามาช่วยหนูทุกวันเลยเป็นแฟนกันไหนไปคุยดิเออดีเว้ยเออเราจะเห็นคนนี่มาช่วยแฟนกวาดเยอะนะอยู่ไหนเนี่ยครับอยู่เก็บขนเหรอไม่ได้ใช้กวาดไม่ได้ฝ่ายกวาดถนนเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วมาช่วยแฟนกวาดครับผมโอ้โหนี่รักแท้จริงเนี่ยน่ารักมากทุกวันเลยไหมครับผมมีป้ายทะเบียนด้วยครับอ้าวตั้งไว้ให้เขาป้ายทะเบียนใครมาเอารับได้นะแต่ว่าเมื่อคืนน้ำท่วมเลยครับป้ายทะเบียนหลุดนะครับวางกองอยู่ตรงนี้นะแล้วขยะเยอะไหมฮะขยะก็เมื่อคืนก็พอประมาณครับอุดท่อใช่ไหมอุดท่อเอ๊ะเราเก็บคือเราอยู่ท้ายรถขยะหรือไงที่ท้ายรถขยะ
อ่ะทำไมเลิกเร็วแบบนี้ผมออกตั้งแต่สองทุ่มครับอ๋อสองทุ่มเก็บช่วงค่ำครับผมแล้วเลยมาช่วยแฟนกวาดบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยบ้านอยู่ข้างเขตครับข้างเขตน้ำท่วมก็คือก็ท่วมอีกข้างเขตข้างเขตก็ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่แต่ซอย26จะท่วมเยอะ26ก็คือท่านวิ่งเมื่อวานอ่ะผมวิ่งมาเนี่ยอ๋อ26ใช่ครับไอ้ซอยอารีนะรถยังตอนนี้รถแล้วแห้งแล้วครับแห้งแล้วนะเมื่อวานซอยอารีเราวิ่งผ่านเมื่อวานเราวิ่งผ่านเลยฝนท่วมเลยนะน้ำท่วมเลยโอเคครับถึงกี่โมงเนี่ยวันนี้อะไรนะครับกว่าถึงกี่โมงกว่าประมาณเดี๋ยวเขาช่วยแฟนรอบแรกเสร็จก็กลับไปโอ้นี่รักแท้เนี่ยช่วยแฟนทุกวันเลยครับผมนี่ฮะค่ำๆเก็บเองเช้ามาช่วยแฟนโอเคขอบคุณนะครับพี่นี่แหละต้นอันนึงอ่ะที่มีปัญหาเราก็ว่าจริงแล้วตรงนี้มันไม่น่าท่วมนะมันอยู่ใกล้ของเนี่ยมันเป็นเนี่ยมาช่วยกันนะครับขยะอย่าไปทิ้งนะช่วยกันนะเนี่ยถุงขยะไม่นิดนิดเดียวเองก็อุดปุ๊บเนี่ยดูพี่ก็ต้องเนี่ยพอน้ำมันไหลลงมามันไปอุดตรงนี้ใช่ไหมก็มาเข้าไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเกิดเพื่อนล้นไปเข้าฝาท่อแทนนะวันฝากด้วยนะครับพวกเราถุงขยะเก็บไปที่บ้านอย่าไปทิ้งนะไอ้เศษขยะพลาสติกอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยทุกที่เลยนะเนี่ยนะครับโอเคก็ส่วนหนึ่งที่พวกเราช่วยกันนะครับช่วยดูเรื่องขยะด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปต่อพี่วินไป